น่องไก่ติดสะโพกเนี่ยกิโลละ80ถึง85แล้วนะพี่ต่าอาจจะขยับถึง90บ้างในบางที่โอ้โหคือจากช่วงก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60 70ใช่ไหมครับนะครับกระโดดขึ้นมา80ถึง85และนักข่าวของเราไปสำรวจบางที่กระโดดขึ้นมา90นะฮะตอนนี้ราคาเนื้อไก่แพงจริงๆแพงจริงๆนะครับผมเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจาะข่าวเรื่องนี้กันก่อนเนื้อไก่ครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไรเนื้อไก่ถึงแพงและเพราะอะไรทำไมราคาเนื้อไก่ถึงสูงขึ้นนะครับเราไปดูกระแสก่อนครับกระแสราคาไก่สดปรับตัวขึ้นหลายจังหวัดทำให้ผู้ค้าตั้งคำถามถึงกระทรวงพาณิชย์ครับว่าทำไมราคาอาหารสดมีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปสำรวจที่ชัยนาทครับเขาบอกว่าราคาขึ้นเฉลี่ยและกิโลกรัมละ5บาทนะครับราคาไก่สดทั้งตัวเนี่ยขึ้นมาอยู่กิโลกรัมละ80บาทครับน่องและเนื้ออก85บาทส่วนเครื่องในตอนนี้แพงสุดนะ100ถึง110บาทนะครับแม่ค้าเขาบอกว่าราคาปรับขึ้นประมาณ5บาทครับแต่พอไปดูมุมของประธานแม่ค้าตลาดสดคูขวางที่นครศรีธรรมราชครับเขาบอกว่าราคาไก่สดที่แพงขึ้นเนี่ยต้นทางอ้างว่าวัตถุดิบแพงต้นทุนแพงนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าผู้ประกอบการมาขึ้นราคาเองโดยเฉพาะราคาไก่เป็นปัจจุบันอยู่ที่40ถึง45บาทครับส่วนทางด้านรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับบอกหาลือตัวแทน4กลุ่มที่เกี่ยวข้องคือไก่เนื้อผู้เลี้ยงผู้ชำแหละผู้ส่งออกห้างสรรพสินค้าเขาบอกอย่างนี้ครับเหตุผลที่ราคาไก่แพงขึ้นหนึ่งเขาเลี้ยงเยอะขึ้นอันนี้จากที่ทางกรมการค้าภายในบอกมานะฮะผู้เลี้ยงเขาเลี้ยงเยอะขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าตลาดต่างประเทศเช่น EU มาเลดีมานด์เยอะขึ้นครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะว่าปกติไก่เนื้อที่เวลาเขาเลี้ยงส่งตามแผงเนี่ยประมาณ45วันพออากาศร้อนเนี่ยไก่มันโตช้าเพราะต้องทอดระยะเวลาในการเลี้ยงอาจจะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาคืออย่างนี้ครับหลายคนบอกอ้าวแล้วไก่แพงจะเป็นยังไงคือไก่มันเป็นเนื้อสัตว์ที่หาซื้อง่ายที่ราคาถูกที่สุดแล้วครับถ้าท่านจำตารางแรกที่เราส่งให้ได้เนื้อสัตว์อื่นๆเช่นเนื้อหมูนะครับหรือเนื้ออื่นจะแพงกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไก่แพงหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวอย่างอื่นจะขยับขึ้นมาตามฮะนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับครับมาดูอีกอันนึงครับกรมการค้าภายในนะครับเขาก็มาถกกับตัวของอ๋อเขาถกกับผู้ผลิตกับห้างเมื่อกี้บอกไปแล้วถกไปเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆก็คือสรุปแล้วเนี่ยเขาอ้างว่าส่งออกเยอะก็คงให้ไปทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ทางผู้ค้าทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเชิญเข้ามาพูดคุยกันแล้วนะครับ